เห็นภาพนิ่งเรื่องคู่กรรมออกมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับภาพนิ่งคู่กรรมก็น่าจะมีคนได้ดูบ้างนะผมก็เห็นบ้างเหมือนกันใน Instagram ของแม่อะไรเงี้ยก็ดีครับดีเขาแต่งรูปสวยมากเลยครับบางคนบอกว่าเป็นเกาหลีนะที่คนมันคงจะต้องแต่งให้เป็นแนวแบบว่าดูเก่าๆดูแบบว่าเป็นอดีตหน่อยเป็นแบบว่าย้อนยุคหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าฉากที่เห็นก็คือฉากระเบิดทั้งส่วนใหญ่เลยครับผมมีคนที่เปรียบเทียบกันแล้วถึงน่าสนใจยังไงก็ดูดีขึ้นเยอะครับพี่ดูดีขึ้นมีคนเปรียบเทียบของระหว่างเวอร์ชันของเรากับเวอร์ชันบีว่าของเราดูจะมีศักยภาพไม่หรอกครับแบบมันคนละสะอาดกันฮะว่าจริงๆแล้วพี่เรียวก็มาทางของหนังนะส่วนของพี่เบอร์อีก็จะเป็นละครก็แล้วแต่ครับมันมีความแตกต่างกันเหมือนกันเขาบอกว่าเราสวยกว่าตัวนาเยอะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเปรียบเทียบกันด้วยปัจจัยอะไรกับบทโควิดที่คนชอบไปเปรียบเทียบเรากับพี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยผมไม่อยากจะเอามาคิดให้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรให้บรรเทาใจตัวเองอ่ะก็แบบว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเชียร์แล้วก็เอากำลังใจให้นะสำหรับสองคนเลยดีกว่าทั้งบีด้วยทั้งในภาคของละครแล้วก็ในภาคของภาพยนตร์ด้วยครับแต่ว่าในพาร์ทเราก็คือเหมือนกับมันเป็นคนละศาสตร์คนละศาสตร์กันแล้วของเราหนังเนี่ยจริงๆแล้วก็มันจะมีฉากที่น้อยกว่าละครอยู่แล้วเนื้อหาอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้มข้นหมายถึงว่ามันอาจจะเข้มข้นแต่ว่ามันไม่ได้อาจจะเยอะเหมือนละครแล้วคุณลิ้งมีเวอร์ชันของหนังที่เราเล่นเป็นยังไงครับคาแรคเตอร์ก็คาแรคเตอร์ก็เป็นหนุ่มวัยประมาณ20ต้นๆนะครับผมซึ่งเป็นนายอยู่ต่อเรือก็เป็นคนพวกกลางๆสักนิดนึงอะไรอาจจะไม่ได้เป็นแบบคุณลิ้งในมาตรของทหารตลอดเวลาพูดญี่ปุ่นเยอะพูดญี่ปุ่นเยอะไหมก็เยอะถ้ามาทีก็มาเยอะเลยครับแต่ว่าครับจริงๆก็ส่วนมากก็จะพูดเป็นไทยเป็นสำเนียงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่นี่เรากดดันไหมเพราะละครเขาออนก่อนแล้วหนังเรามาทีหลังก็คือเฉยๆครับเฉยๆครับไม่ได้เก็บมาคิดอะไรตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็เหลืออีก4คิวครับเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีแบบบางอย่างที่พี่เรียวบอกว่าเนี่ยมันดีแล้วแต่ว่าอยากได้ดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับผมใช่ใหญ่ไปดิสนุกดีฮะสนุกดีแล้วก็มันค่อนข้างจะถ่ายหนังมันค่อนข้างจะโหดมากถ่ายกันทีถึงตีสี่บางทีนัดกองตีสองไปถ่ายถึงสิบโมงเช้าอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับโลเคชั่นส่วนใหญ่ถ่ายตรงไหนครับผมโอ้ไปหลายที่มากส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดครับถ้าในกรุงเทพเนี่ยมีที่เดียวแล้วส่วนมากก็จะเป็นที่สะพานพุทธเขายังถ่ายยังใช้ถ่ายได้อยู่ใช่ครับใช่ครับใช่มาลินคนนี้เป็นใครครับมาลินชิน่ารักครับนิ่งๆฮะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นแบบว่าคือเป็นผู้หญิงเรียบร้อยครับผู้หญิงเรียบร้อยน่ารักดีครับนิ่งๆแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องด้วยแล้วกันเป็นเรื่องแรกของเขาใช่ใช่เด็กฉากสมาธิที่มันมีใครฉากที่มีแบบสมาธิเยอะไปไม่ก็บางออกมาก็มีครับที่ผมตายก็มีที่หนึ่งทีนี้กระแสว่างานเอกตรงนี้ไม่เหมาะไม่น่าจะใช่นะผมว่าน้องก็ดูเป็นอัจฉริยะนะด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งถึงนะแล้วก็ยิบเนี่ยไปดูหน้าดูตาไม่ค่อยรู้ว่าคิดอะไรอยู่น้องน่ารักน้องน่ารักใช่ก็คงต้องไปด้วยกันนะครับก้าวมาพร้อมกันแล้วก็ต้องช่วยๆกันไปนะก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสน้องด้วยแล้วกันนะลองไปดูแล้วกันแล้วก็ให้คำติชมน้องผมว่าน้องดีที่จะรับฟังทุกอย่างเพราะด้วยฐานะที่เป็นนักแสดงใหม่ด้วยป๋าดันเลยนะป๋าดันไม่ดันหรือเปล่าก็อาจจะช่วยดันกันนิดนึงน้องก็ต้องช่วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็คุยกับน้องไปแล้วอะไรเงี้ยภาพที่ออกมาคนอาจจะมองว่าอาจารย์น้องกันไม่ค่อยเหมาะกับบทนี้อะไรเงี้ยต้องลองไปดูหนังก่อนแล้วกันลองไปดูหนังก่อนดูเกาหลีเกินไปดูเกาหลีเกินไปหรือเปล่านะไม่นะฮะภาพของอัศมารินอาจจะมีหลายรูปแบบด้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้ฮะขอบคุณมากครับก็ฝากพี่เบิร์ดด้วยแล้วกันครับตอนนี้มันคือพี่เบิร์ดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะน่า4%ได้ครับอ๋อเหลือแค่4%ใช่คือจริงๆเสร็จไปแล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มเติมอะไรบางอย่างทั้งหมดจะดูกันช่วงไหนสี่เมษาครับ4เมษาแถลงข่าววันที่14กุมภาพันธ์นี้ครับแต่ละครยังไม่จบนะแต่ว่ามาในท้ายใช่ไม่ได้เห็นนัดไม่มีครับนัดกับน้องลิชชี่นี่แหละครับแต่มันมีกระแสบางส่วนบอกว่าภาพนิ่งอย่างเงี้ยเหมือนจะมีดีเทลบางรูปอย่างเงี้ยจะมีแบบก้างปลาบ้างเสาไฟหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับไม่ใช่ฉากจริงเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่จริงๆสมัยนู้นเนี่ยเสาไฟฟ้าก็มีแต่เป็นเสาไม้มันก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเสาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเสาไฟ
ป็นจบของเรื่องถ่ายไปยังไงครับเป็นเซนตายจบไปแล้วถ่ายไปแล้วครับเป็นไงบ้างยากไหมครับเซนตายที่หลายคนมองว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยต้องทนนิดนึงครับต้องอดทนครับเพราะว่าต้องผมต้องไปลงไปอยู่ในดินครับดินต้องถูกดินต้องกลบผมอยู่อะไรเงี้ยก็เปียกไปทั้งตัวครับ